ครั้งหนึ่งฟุตบอลเคยอยู่ในยุคที่แต่ละทีมมีกองกลางสมองเพชรและสไตล์การเล่นของแต่ละทีมนั้นเน้นไปที่การครอบครองบอลถ่ายบอลไปมาอย่างไหลลื่นทีมมหาอำนาจในยุคนั้นสร้างความสำเร็จไว้มากมายแต่ณปัจจุบันนะครับพรสวรรค์เหล่านั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วหากคุณทำได้แค่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมยืนนิ่งๆใจให้เพื่อนมันจะดูไร้ประโยชน์ทันทีที่คุณไม่มีอย่างอื่นไปช่วยทีมด้วยวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงการล่มสลายของตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์เปิดทางให้กับจอมทัพสไตล์ใหม่ที่แกร่งและฟิตกว่าเดิมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับทีมที่ชัดเจนที่สุดก็คือบาร์เซโลนาบาซ่าถูกวางรากฐานเอาไว้โดยเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเน้นไปที่เรื่องของการเคลื่อนเกมด้วยบอลระยะใกล้เท้าสู่เท้าอย่างแม่นยำและมีการจ่ายบอลตามช่องที่เฉียบคมบอลสไตล์ติกิตาก้าถูกนำไปใช้กับหลายทีมในทั่วโลกบ้างก็ดีบ้างก็ดอยยุค ของติกิตาก้านั้นกินเวลาบนโลกฟุตบอลเกือบ10ปีมิดฟิลด์ในช่วงเวลานั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องของบอลมันสมองถูกจับตามองอยู่เสมอในช่วงที่มีตลาดซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นซาบีเอนันเดสอันเดรสอินเนสตาเมซุตโอซิลลูก้าโมดริชและอื่นๆอีกมากมายพวกเขาเหล่านี้คือต้นตำรับกองกลางบัญชาเกมอย่างแท้จริงณช่วงเวลานั้นหากทีมไหนมีแข้งเหล่านี้ไว้ในครอบครองก็จะสามารถสร้างความสำเร็จได้ไม่ยากแต่เมื่อกลับมาถึงยุคปัจจุบันฟุตบอลไม่เป็นเพียงกีฬาที่นั้นเรื่องของเทคนิคและความสวยงามอีกต่อไปแล้วเรื่องของความฟิตนั้นคือความสำคัญรวมถึงแพชชั่นที่มีต่อทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นความครบเครื่องคือคำตอบของทุกสิ่งในทุกวันนี้กองกลางหลายคนเปลี่ยนตัวเองให้มีประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนแต่ต้องมีวินัยในการเล่นเกมรับและรักษาระดับความฟิตไว้เสมอรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆคือกองกลางสมัยนี้ควรทิ้งความหน่อมแนมและก้าวสู่ห้องเครื่องที่แข็งกร้าวเพื่อประโยชน์สูงสุดที่มอบให้กับทีมยกตัวอย่างชัดๆจาก3มิดฟิลด์ในยุคปัจจุบันเตียโกอากันตาราหลายคนรู้จักเตียโกดีนะครับจากเทคนิคการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นสไตล์แซมบ้าพนมการจ่ายบอลใกล้ไกลแม่นยำแบบฉบับสมิธฟิลด์สเปนแต่ช่วง 1-2 ฤดูกาลหลังกับบาเยิร์นมิวนิกเตียโกเพิ่มในเรื่องของความแข็งแกร่งและการเข้าปะทะมากขึ้นสรีระร่างกายที่บึกบึนยิ่งขึ้นและความฟิตมากขึ้นเปลี่ยนจากมิดฟิลด์วาทยากรเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกจนพาเสือใต้บินสูงในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะย้ายมาเล่นในอังกฤษกับลิเวอร์พูลและเพียงเกมแรกที่ได้ลงสนามก็สามารถยกระดับกองกลางหงแดงได้อย่างชัดเจนเหลือเป็นแค่สลัดอาการบาดเจ็บและเรียกความฟิตให้เต็มถังเท่านั้นคนต่อมาเลออนโกเรสกาอันนี้เป็นตัวอย่างที่โคตรชัดเจนเลยนะครับแต่เดิมเด็กหนุ่มชาวเก้นั้นเน้นในเรื่องของเทคนิคเล่นบอลสวยงามติดแอคบ้างบางเวลาพร้อมหุ่นหล่อเหมือนได้แบบและหน้าตาหล่อเหลาแต่จะเชื่อหรือไม่ว่าอาการบาดเจ็บหนักของเขานั้นเป็นกุญแจสำคัญในอาชีพการค้าแข่งช่วงที่โกเรสกาหายหน้าหายตาไปจากทัพเสือใต้เขามุ่งมั่นฟิตอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหนุ่มร่างระหงสู่หุ่นนักมวยอย่างเต็มรูปแบบและนอกจากจะเปลี่ยนสรีระแล้วมันยังเปลี่ยนสไตล์การเล่นของเขาไปเลยเลออนดุดันยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นกองกลางที่ครบเครื่องสุดๆจนบาเยิร์นแทบจะขาดเขาไปไม่ได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอีกคนนึงอันนี้มาที่อังกฤษนะครับแจ็คกรีลิชเพลย์เมคเกอร์เบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกที่เราไม่สามารถจำกัดเขาได้เลยว่าเขาเล่นอยู่ตำแหน่งไหนของสนามกันแน่เพราะเขาอยู่แทบทุกที่ของแดนกลางแอสตันวิลล่ามีสายทัดเกือบแตะระดับโลกมาพร้อมความฟิตที่วิ่งได้ไม่มีเหนื่อยตลอด90นาทีรวมถึงภาวะความเป็นผู้นำจากกัปตันทีมส่งแอสตันวิลล่าชนะ5จาก7เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการปราบลิเวอร์พูล7-2และพาพลพรรคสิงห์พยองบุกยำอาร์เซนอลไป3-0นี่คือแบบอย่างสำหรับเด็กๆยุคใหม่ที่ต้องการเป็นจอมทัพที่ดีคือคุณต้องก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับนี่คือตัวอย่างที่ยกมานะครับนอกจากนี้ก็จะมีนักเตะอย่างจอร์จินโญ่ไวนัลดุมบรูโน่เฟร์นันเดสมาเตโอโควาซิตเควินเดบรอยและอีกมากมายที่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันก็คือการเล่นในตำแหน่งหมายเลข10แต่จูนี่นิดจูนี่หน่อยจนได้ความสมบูรณ์แบบของกองกลางสมัยใหม่เหล่ากองกลางรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ก้าวขึ้นมาก็ไม่ได้มีแต่ฝีเท้าเพียงอย่างเดียวแล้วเด็กหนุ่มผู้นี้ได้เรื่องของความขยันความแข็งแรงเข้ามาเพิ่มด้วยอาทิเช่นซันโดโตนาลีจูดเบลลิงแฮมเอดูอาโดคามาวิงกาและมาร์ตินโอเดกาโดยได้รับอิทธิพลจากแข้งรุ่นพี่ไปเต็มๆพวกเขาเหล่านี้ต่างเล่นเพื่อทีมไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายเอาไว้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำงานหนักให้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะอย่างเมซุตโอซิลฮาเมสโรดริเกสหรือใครหลายๆคนที่เป็นสไตล์เพลย์เมกเกอร์ระหมดไปจากฟุตบอลยุคนี้แล้วพวกเขายังคงจะเป็นกับหลายๆทีมที่ยืนหยัดใช้เพลย์เมกเกอร์ยืนหลังกองหน้าโดยไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายอย่างฮาเมสก็ปรับตัวเองให้ไปเล่นริมเส้นเพิ่มเรื่องของลูกล่อลูกชนช่วยแย่งบอลมากขึ้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทีมนะครับถ้าอยู่ในทีมที่เหมาะสมก็อาจจะเก่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าพวกเขาเพิ่มเรื่องของวินัยและสมรรถภาพร่างกายที่ดีมันก็คงจะดีกว่าเดิมไม่ใช่หรือก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอล Football Max